ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะคุยกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็พูดคุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกสักหนึ่งรอบครับทาง SMS พิมพ์ PD นะครับตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนใส่มาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คบางทีผมอาจจะคีย์อินผิดก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดก็ได้ใครถามในเรื่องของงานบอกเลยครับว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ส่งมาที่422-1606 2หมายเลขครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดในรายการ024960493-4เริ่มกันเลยครับคุณโชคขายอะไหล่ยนต์นะครับวันที่11เดือน12ปี25นะครับเวลา15:01 นปฏิทินตรงกับวันอันนี้แหละไม่ตรงละอขออภัยเดือน2นะไม่ใช่เดือน12สายตายาวครับ11:00 นวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องอาชีพขายอะไหล่ยนต์ดีแล้วที่มันเป็นอะไหล่นะก็ถ้าถามว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์หรือไม่เนี่ยไม่เชียร์ยิ่งถ้าเป็นอะไหล่ยนต์มือ2ด้วยนะจะยิ่งดีนะครับในส่วนของภาระหนี้สินแต่ว่าดาวในเรื่องของการเงินในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับติดขัดประกอบกับดาวอาชีพเสียในช่วงปีจรจึงเป็นที่มาของคำถามฉะนั้นปีนี้ตั้งแต่กุมภาจนถึงต้นปีหน้าในแง่ของธุรกิจก็ฝากเป็นการบ้านครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งมีนัยยะสำคัญให้เห็นแต่อาจจะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ให้มากก็ได้นะครับนะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าในเรื่องของประเภทของอะไหล่ที่เราทำถ้ายังไม่ได้ทำมือ2ฝากไว้พิจารณาให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาคุณนัทสอบชิงทุนจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่ก็สอบยากมาก13กันยาปี36 17:37 นปฏิทินตรงกับวันจันทร์กาลีมันจี้อยู่นะครับคือก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันปีนี้ไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรครับสอบแล้วสอบเลยนะแล้วก็ในส่วนของการทำบุญเสริมก็ฝากไว้นะครับปีจรนี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะก็หลังจากรอฟังผลแล้วก็ปีหน้าถ้าปีนี้ยังไม่สมหวังไม่สำเร็จนะปีหน้าอย่าเพิ่งถอดใจแต่ถามว่าจังหวะเวลามันถึงขนาดโดดเด่นหรือไม่ก็ไม่เชิงแต่จะดีกว่าช่วงปีนี้ครับต่อเลยครับคุณสุภนิดา19 พฤษภาคม 33เวลา14:09 นเรื่องทำอาชีพอะไรดีดาวการเงินเสียอยู่นะครับของคุณเนี่ยให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดและเกณฑ์เรื่องงานปีนี้ก็เสียฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆนะครับเข้าย่าง28ไปแล้วค่อยว่ากันอันนี้ผมพูดหลังวันเกิดแล้วนะพฤษภาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลังวันเกิดถ้าอยากจะเริ่มอะไรก็ให้ระมัดระวังหน่อยทำทีละน้อยค่อยๆทยอยทำอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะครับถึงจะเป็นสุภาพสตรีเดี๋ยวนะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช้ได้นะครับนวดแผนไทยทำสวนสมุนไพรขายยาขายวิตามินนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเครื่องสังขพันธ์ใช้ได้นะครับแต่อย่างที่เรียนแหละจังหวะเริ่มต้นมันจะมีปัญหาหน่อยช่วงปีจรนี้ถ้าว่างเว้นได้ก็28ค่อยว่ากันแต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำนะก็ให้คุณเนี่ยถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงหลังวันเกิดอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เด่นแต่อาจจะไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงหน่อยธุรกิจเรื่องของพวกยานยนต์กีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเครื่องจักรกลสารเคมีแต่กลุ่มหลังเนี้ยช่วงอายุย่าง27นี้ยังไม่ให้ทำครับต่อเลยฮะคุณปาลินนะครับ5เดือนพฤศจิกายนปี46 13:17 ปีนี้จะเกเรไหมโอ้แสดงนี้ถ้าท่านจะแสบนะฮะต้องว่ากันเป็นปีๆ เรียนจะดีไหมคะดวงโดยรวมคนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพนะ
ก็ถ้าเขาชอบทางศิลป์ผมเชียร์นะครับพวกดนตรีศิลปะการแสดงลองดูหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็ให้เรียน Finance หรือว่าการเงินโดยตรงอันนี้ก็เด่นอีกหนึ่งกลุ่มอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมาความจริงใกล้เคียงนะครับลักษณะพวกงานบริการอย่างพวกแอร์สจวดพยาบาลพวกนี้ใช่หรือถ้าทำเรียนเกี่ยวข้องกับพวกชิปปิ้งนำเข้าส่งออกถ้าเฉพาะทางเลยก็พวกประมงอย่างเงี้ยลองดูครับว่าน้องเขาถนัดทางด้านไหนส่วนความประพฤติปีนี้ดูจากดวงเขาให้เขาระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ฉะนั้นปีนี้ในแง่ของผู้ปกครองก็คงต้องใส่ใจกันพอสมควรแต่พื้นชะตาเป็นคนที่ด้านดีคือความเชื่อมั่นครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีการดื้อรั้นอยู่บ้างเขาบอกม้าดีต้องพยศต่อเลยครับคุณวิ18พฤศจิกายน16เวลา 21:53 น.ครับกาญจนบุรีลัคนาบ้านรถจะมีเมื่อไหร่ถ้าอายุย่าง43นี้ไม่ทันน่ะถ้าอายุย่าง4ลองดูนะในช่วงย่าง43เนี้ยถ้าไหวเกณฑ์มันมีนะครับถ้าไหวเกณฑ์มันมีนะครับแต่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมหรือเหนื่อยจนเกินไปรอในช่วงอายุย่าง45ก็จะมีโอกาสอีกหนึ่งช่วงเวลาการทำบุญเสริมในส่วนของปีจรนี้นะครับให้เน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างขนทรายเข้าวัดก็ได้นะครับหรือว่าถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับต่อเลยฮะคุณโชคตอบไปแล้วครับคุณรินนะครับ2พฤษภาคมปี41 23:18 น.วันเสาร์ถูกต้องนะครับโสดสิ่งที่ต้องระวังกับสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ให้ระวังนะพุธเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับก็พุธคืออะไรฮะไมเกรนช่องปากในเรื่องของพวกทางเดินหายใจแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับพฤหัสก็เน้นเช็คเรื่องตับหน่อยนะไม่ว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มนะตับรวมถึงพวกทางเดินอาหารอันนี้ระยะยาวส่วนความรักย่าง18เองนะครับของน้องเนี่ยเลยเลข3ค่อยว่ากันผมพูดอย่างนั้นจริงๆนะและคู่ครองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศหรือนะครับสูงวัยกับเราพอสมควรน่ะ7ปีขึ้นไปรวมไปถึงอาจจะลักษณะการคบหาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคู่ครองคนรักปกตินะครับและปีนี้ถ้ามีก็ไม่ค่อยดีพูดง่ายรักใหม่เสียและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับให้น้องรินนะครับซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ฮะ8อันถวายพระสงฆ์ตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีจะเอาว่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ๋าชื่อคุณอะไรครับพันทิพย์ค่ะโทรจากไหนเอ่ยโทรจากปราจีนบุรีค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เคยเจอกันใช่ไหมยังค่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเกิดวันที่9สิงหาค่ะพ.ศ.ครับ2509ค่ะเวลา11:00 น.ค่ะจังหวัดวันอังคารจังหวัดครับปราจีนบุรีค่ะเกิดที่ปราจีนเลยนะค่ะโอเคคือความจริงต้องบอกว่าในช่วงปีเสร็จๆเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามถึงในเรื่องของเงินทองอ่ะก็ไม่ค่อยดีเลยถูกไหมอาจจะถึงขั้นเกิดภาระหนี้สินด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ดาวการเงินตอนนี้อยู่ในช่วง50เนี่ยเงินเก็บไม่มีผมใช้คำนี้นะครับอย่างนี้นะจ๊ะให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์สักเดือนละครั้งก็ได้สักเดือนละครั้งก็ได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยดาวร้ายๆเริ่มย้ายออกหมดแล้วนะก็คือราหูที่ทับลักอยู่ปีครึ่งเนี่ยก็เรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีภาระหนี้สินสภาพคล่องแล้วทำอะไรร่วมกับใครเสียเปรียบหมดนะครับย้ายออกไปแล้วเมื่อวันที่16มกราคมแล้ววันที่6มีนาเนี้ยมฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตามานานก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษ
ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนดีขึ้นจริงๆอ่ะก็คือตอนนี้จะค่อยๆเบาลงนะแล้วก็จะดีขึ้นจริงๆก็คือในช่วงต้นสิงหาต้นสิงหาเลยนะคะใช่ใช่ก็ประคับประคองหน่อยคือปีช่วงที่ผ่านมาผมว่าหนักกว่านี้นะถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าไปผลพวงจากช่วงดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังส่งผลให้เรื่องของเงินการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่นะครับค่ะแล้วเงินที่เขาติดค้างเอาไว้เนี่ยค่ะหนี้สินเนี่ยจะได้คืนเมื่อไหร่คะอาจารย์ในเรื่องของหนี้สินบอก2อย่างนะจำไว้นะครับดวงนี้อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดตลอดชีวิตหลีกเลี่ยงการค้ำประกันปีนี้ลองพูดคุยดีๆนะครับช่วงประมาณกลางปีอาจจะได้บางส่วนนะก็ค่อยๆคุยแต่จำไว้ห้ามให้ใครขอยืมเด็ดขาดดวงเป็นแบบนั้นแล้วจะมีโอกาสได้บวชลูกชายไหมคะเนี่ยอาจารย์ก็รอเงินจากเขาเนี่ยค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่18ตุลาคมค่ะพ.ศ.ครับ2538ค่ะวันพุธกี่โมงเกิดตอน 6:55 นาทีค่ะ 6:00 นเช้าก็มีโอกาสนะครับมีเกณฑ์นะฉะนั้นก็ลองแล้วได้สื่อสารกับคนที่เป็นลูกหนี้ไหมว่าเราจะนำเงินมาเพื่อบวชลูกชายสื่อสารค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่มีก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยช่วงประมาณกลางปีอ่ะอาจจะมีข่าวดีอย่างปีที่แล้วเนี่ยทวงยังไงก็ไม่ได้นะใช่ไหมคนเนี้ยใช่ค่ะปีที่แล้วนี่ไม่ได้เลยเขาไม่ได้เพิ่งติดเขาติดมาสักระยะหนึ่งแล้วปีที่แล้วเนี่ยทวงยังไงก็ไม่ได้ก็พยายามขยันหมั่นทวงถามหน่อยแต่ว่าในดวงของน้องเขาเนี่ยสมมุติถ้าเป็น worst case จริงๆสมมุติถ้าทวงตังค์ไม่ได้แต่ถามว่ามีเกณฑ์จะได้บวชเรียนไหมตอบว่ามีนะคืออย่างนี้ผมฝากไว้พิจารณานะถ้าลักษณะเหมือนโกนหัวเข้าวัดเนี่ยจัดงานเงียบๆก็ได้นะเพราะในดวงเขาเนี่ยบวชช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับหมายถึงช่วงอายุย่าง21นะคือเรื่องเงินเนี่ยผมพูดเหมือนเดิมว่ามีเกณฑ์จะได้ทยอยอะไรเงี้ยแต่ยังไงบางทีมันได้มามันอาจจะไม่พอเรามาปรับตรงนี้ดีกว่าถ้าตั้งใจอยากบวชแล้วน้องอยากบวชจริงๆปีนี้อยากบวชค่ะปีนี้ดีคือบวชแล้วเขาจะตั้งใจลองดูจัดเล็กๆก็ได้จัดเล็กๆก็ได้โกนหัวเข้าวัดก็ใช้คำนี้นะก็ลองไปปรึกษาทางพระที่เราสนิทแล้วก็นับถือดูนะโกนหัวเข้าวัดค่าใช้จ่ายไม่เยอะเลยครับค่ะอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยค่ะจะทาสีบ้านสีอะไรดีคะสีบ้านปัจจุบันใช้สีอะไรอยู่ฮะสีอิฐจ้ะค่ะออกโทนส้มๆหน่อยใช่ไหมส้มๆใช่ค่ะก็สีนั่นแหละครับดีแล้วแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะทาจริงๆทาหลังวันเกิดได้ไหมอ่ะทาหลังวันเกิดหลังสิงหาไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนะเพราะว่าถ้าจ้าหนูขอรบกวนอาจารย์หน่อยค่ะถามของแฟนหน่อยค่ะหนึ่งคำถามสุดท้ายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะวันที่8พฤศจิกาค่ะ2499ค่ะวันพฤหัสบดีกี่โมงกี่โมงครับคะกี่โมงกี่โมงแกบอกว่าแกเกิดประมาณสัก9โมงเช้าอะค่ะตรงกับวันพฤหัสค่ะดูแลในเรื่องของพวกระบบขับถ่ายลำไส้นะครับแล้วก็ปัญหาพวกโรคเกาต์นะพวกไขข้อกระดูกพวกนี้นะครับของเขามีโอกาสจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะแก่นะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของพื้นชะตาส่วนปีจรปีนี้ให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะจะตอนนี้รับราชการอยู่นะคะอาจารย์ก็ประกอบอาชีพเสริมก็คือแบบป้อนนมปลาคาร์บค่ะจะขยายกิจการเป็นไงมากคะป้อนนมปลาคาร์บเหรอฮะค่ะไอผมเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยหมายถึงอะไรฮะเราเดี๋ยวก่อนนะเราทำหน้าที่ป้อนอย่างเดียวแล้วรับค่าจ้างหรือว่าทำเป็นธุรกิจทำเป็นบ่อปลานะคะอาจารย์ทำเป็นบ่อปลาเสร็จแล้วก็มีคนมาเที่ยวเราก็ขายนมให้ปลาคาร์บค่ะบ่อปลาเป็นของเราไหมใช่ค่ะอ๋อแต่รายได้หลักมาจากการขายอาหารขายนมเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้แล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีอาชีพนี้ด้วยอ้าวคืออย่างนี้ถ้าถามว่าลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพาะพันธุ์ปลา
เลี้ยงปลาเนี่ยแฟนเกิดจังหวัดอะไรสมุทรปราการค่ะทุกวันนี้อยู่ต่างถิ่นฐานหรือเปล่าฮะอยู่ที่สมุทรปราการค่ะไอ้บ่อปลาที่ว่านี้อยู่จังหวัดไหนอยู่สมุทรปราการเหมือนกันค่ะแต่ความจริงถ้าแล้วมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศเยอะไหมครับก็มีค่ะเพราะว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็ถือว่าพอจะสมรูปดวงก็พอทำได้นะครับก็พอทำได้แต่ใช้คำว่าเป็นอาชีพเสริมนะผมใช้คำว่าเป็นอาชีพเสริมนะค่ะใช่ค่ะอาชีพเสริมค่ะเพราะมันอยู่ในตลาดนะคะอาจารย์อยู่ในตลาดน้ำอะค่ะก็อย่าทำใหญ่มากค่อยๆอยากให้มองว่าเป็นลักษณะอาชีพเสริมครับแต่ว่าดวงของเขาเนี่ยรับราชการถือว่าดีนะพูดถึงกำจริงใกล้เกษียณแล้วก็มีตำแหน่งแห่งหนพอสมควรถูกไหมใช่ค่ะนะก็ได้รับการยอมรับก็ถือว่าดีถือว่าได้ทำในสิ่งที่ฉลองแต่ก็ถึงเข้าเส้นชัยแล้วฮะเกษียณแล้วไม่เป็นไรค่ะจ้ะธุรกิจอันนี้จะไปได้ดีไหมคะอาจารย์เสริมไงอย่างที่ผมบอกเสริมไม่ได้ถึงขนาดเด่นมากของแฟนเนี่ยถ้ามีความรู้มีประสบการณ์แล้วมีโอกาสได้ทำได้ใช้ความรู้นะให้เป็นประโยชน์โดยการเป็นวิทยากรดีนะถ้าทำได้ในเรื่องของการสอนผู้บรรยายอะไรพวกนี้ดีแล้วโชคลาภเป็นไงบ้างคะเสียงโชคไม่เอาไหมฮะไม่เอาเหรอคะจ้ะค่ะโอเคนะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ให้แฟนไปขูดหินปูนซะหน่อยนะปีนี้ให้ขูดเหรอคะจ้ะค่ะโอเคโชคดีครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยครับคุณศรียุดา8กันยา22ครับเวลา 13:29 นาทีเรื่องเงินค้าขายเสื้อผ้าปีนี้จะดีไหมควรทำบุญเสริมอย่างไรถ้าเสื้อผ้านี้มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือออกเป็นเทรนด์แฟชั่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ยิ่งสมรูปนะคือพูดง่ายๆขายเทรนด์คือผมอยากจำแนกให้ออกอย่างนี้คือสมมติว่าถ้าเป็นแบบลักษณะพวกเสื้อผ้าของเราเองอ่ะอาจจะไม่สมกับรูปดวงไม่ใช่ของเราไม่ดีแต่ของคุณถ้าเป็นเทรนด์แฟชั่นยิ่งมีกลิ่นอายต่างประเทศสมรูปอาชีพนี้ปีจอนี้ใช้ได้แต่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกลิขสิทธิ์นะในเรื่องของการถูกฟ้องร้องอันนี้พูดเผื่อไว้หรืออาจจะไปเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมในเรื่องของคดีความประเด็นอื่นก็ได้กระดาวการเงินเสียอยู่ช่วงปีนี้แต่อาชีพที่ทำระยะยาวผมยืนยันว่าดีบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังถ้าสะดวกให้ทำวันอาทิตย์ต่อเลยจ้ะคุณนงนุช13มีนาคมพ.ศ.19ตี4ครึ่งฟ้าก็คงยังไม่สว่างนะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่พนักงานการเงินปัญหาครอบครัวตอนนี้ย่าง40นะครับฟังผมให้ดีไม่ได้ทายให้จิตตกหรือเสียกำลังใจคือหลังวันเกิดเนี่ยความรักยิ่งต้องประคับประคองนะครับยิ่งต้องประคับประคองนะครับพูดให้น้อยนะเวลามีปัญหาถ้ารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้หันหลังแล้วก็การอยู่ยังมีระยะห่างขออภัยครับพอจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งของคุณเนี่ยผมเตือนเลยทั้งย่าง41แล้วก็ย่าง42หลังวันเกิดไปแล้วนะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ15ตัวส่วนงานเป็นอย่างไรเหนื่อยครับแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จพูดง่ายๆถึงเวลาประเมินผลและชื่นใจเป็นแต่ว่าอย่าท้อนะครับและก็อีกประเด็นนึงก็คือการเงินดาวการเงินก็จะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงต่อเลยครับคุณสุทดานะฮะ8สิงหา23ขออภัยนะครับ8สิงหา23เวลา 15:13 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับงานที่รอจะได้หรือไม่ปีนี้เกณฑ์งานไม่ดีโดยเฉพาะงานใหม่ๆโดยเฉพาะการที่จะคาดหวังหรือพึ่งพาอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่
ก็อาจจะต้องวิ่งเต้นแสวงหาโอกาสให้มากขึ้นในแง่ของการทำบุญเสริมให้คุณไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือว่าถ้าอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยยังโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับเบรกที่2ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาว่ากันต่อยาวๆในเรื่องของการตอบคำถามรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ครับพักกันสักครู่